บิ๊กฮะว่ามึงทำใจได้แล้วเหรอทำใจอะไรวะกูไม่รู้จักว่ารู้แต่แกะคำยาวอ่ะมึงอ่ะจริงอย่างที่พ่อกูบอกเลยจะทำยาไปเพื่อนบิ๊กกูขอโทษแทนพ่อกูด้วยนะที่ฉีดยาให้มึงอ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ฉีดอะไรเลยเขาไม่ได้ฉีดพ่อตาเขาไม่ได้ฉีดอะไรเลยเอออันนี้มันก็ผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้วนะเอออะไรผ่านมาอาทิตย์วะอ๋อค่ะฝนตกท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจบิ๊กอะไรมึงทำใจได้ก็ดีแล้วล่ะเพื่อนเออทำใจเรื่องอะไรวะเอองั้นเดี๋ยวกูไปหาเมียกูก่อนนะเออได้เพื่อนไปหาเลยว่าแต่เมียมึงชื่ออะไรวะอ้าวเมียกูชื่อดียังไงชื่อดีอะคนอะไรวะชื่อดีอะคนอะไรวะชื่อดีอะชื่อมันตลกเลยวะอย่างน้อยมันก็ดีกว่ามันเศร้าแล้วกันนะเออเจอกันไม่เจอกันมึงมองใครอะกูอยู่นี่อ๋อเจอกันไว้เพื่อนเออเจอกันเจอกันโอเคโอเคพ่อกูให้ยาอะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยงานศพคิวก็ผ่านได้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่สิ่งที่เราเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเราต้องช่วยลูกเราให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะตามล่าตุ๊กตานั่นและเอาสมองของลูกเราคืนและเด็กๆไปหาเมียกูก่อนดีกว่าที่รัก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 อยู่เปล่าเขามาแล้วที่รัก RIP หมอเดียเอ้ยมึงทำอะไรวะเฟียมึงมาทำอะไรหลุมศพวะกูมาคุยกับเมียกูไงเพื่อนเออมึงจะคุยได้ไงอ่ะอ๋อนี่เมียมึงอะไรขอดูหน้าหน่อยดินี่หน้าเมียมึงเหรอวะหน้าเหมือนผีจังเลยอ้าวก็เมียกูเป็นผีไงเอาเมียมึงเป็นผีมึงพูดเล่นนะเปล่ามึงหลอนแล้วเอ้ยช่างมึงเถอะแล้วเมียกูเป็นไหนของกูวะเนี่ยกูไปหาอะไรกินดีกว่าเมียเป็นผีอะไรของมันวะเนี่ยช่างมันดีกว่ามันเศร้าเฮ้ยเธออยู่ไหนเนี่ยแปลกแฮะปกติมาที่นี่ทีไรต่อให้เขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะได้ยินเสียงเรานี่เฮ้ยเธอออกมาได้แล้วโอ้ไปไหนของเขาวะไปหาลูกก็ไม่ใช่เธอถ้าเธอไม่ออกมาเฟียวจะเข้าไปตีก้นเธอนะทำไมไม่ออกมาเฮ้ยมึงคิดมากไม่ใช่หรอกเธออันแน่เซอร์ไพรส์เขาอ่ะดิทำไมวะเธอไม่ใช่เธอจะไปหาผัวใหม่นะเธอแอบมีกิ๊กปะเนี่ยมีกี่กิ๊ก1กิ๊กหรือ2กิ๊กหรือ8กิ๊กแฮ่นั่นมันแฟตไดไม่มีเสียงตอบรับจากเธอเลยกดเขาปะเนี่ยที่เขาไม่ไปที่ไหนวะเธอเฮ้ยเมียกูไปไหน
พี่บิ๊กว่าไงวะเออแป๊บนึงเดี๋ยวมาคนแบบนี้มันต้องกินน้ำเปล่าเชฟครับเชฟกี้เชฟกี้ผมขอน้ำเปล่าหน่อยครับวิกขอน้ำกับเชฟเหรออะไรครับอะไรนะครับการแลกเป็นทหารอะเสียงเบามากเลยอะการแลกเป็นทหารช่างมันเถอะอ่ะมากินน้ำก่อนกินอะไรวะเออล้างคอจะได้สดชื่นเออดีขึ้นจังอ้าวมันทำอะไรที่นี่วะเออดีละเอ้าแล้วเรางานศพคิวอ่ะเฮ้ยบิ๊กเดี๋ยวก่อนไปสายอะไรเออเฟี้ยวมึงไปทำอะไรแถวนี้แล้วก็รีบไปงานศพคิวแล้วมันสายแล้วสายบ้าอะไรมานี่อะไรวะงานศพคิวอ่ะมันจัดอาทิตย์ก่อนแล้วตั้งนานแล้วเออช่างมันเถอะมึงน่าจะดีขึ้นแล้วแหละแต่กูแปลกใจอ่ะบิ๊กว่าเมียอะไรเมียอะไรเมียกูหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะโอ้โหเมียหายไม่ใช่เรื่องตลกจะหาเมียใหม่เลยมามึงเอาสาวคนไหนว่ามาในนี้มีนักโทษใหม่เป็นนักโทษหญิงนะผมนะฟ้าเนี่ยเด็ดอยู่เด็ดอยู่หรือจะเป็นเชฟเมย์นี่ก็เด็ดแต่ดูเหมือนว่าจะโดนคุณตำรวจไว้ต่อไปแล้วกูมาปรึกษามึงหาเมียกูไม่ใช่หาเมียใหม่อ๋อเหรออ้าวจะหาเมียมึงเหรออืมงั้นตามมาไม่กล้าต้องโทรหาเจ้าไปเขาเป็นคนที่ตำนานมากเขาอะกูเนี่ยเป็นศิษย์เขาเว้ยอ๋อเหรอเขาอะอยู่ที่อาศัยพำนักอยู่ที่เขาจอมจื้นเฮ้ยเป็นชื่อเขาในตำนานที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเพราะกูเพิ่งพูดแบบเมื่อกี้บอกเลยอะไรวะคือกูอยากจะบอกมึงว่าทำไมต้องไปเรียกเออเขาคนนี้เป็นหมอผีเขาสามารถสื่อจิตไปถึงผีช่างมันเถอะกูว่ามีวิธีเดียวเดี๋ยวกูไปถามกับเจ้าพ่อต้นไม้ก็ได้เฮ้ยเจ้าพ่อต้นไม้ก็ตอบมึงไม่ได้ตอบได้ดิเขาตอบได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแลกทำไมตอบแต่ตอนนี้มึงมีเงินไหมไม่มีเออเขาก็ตอบกูยืมมึงไงเดี๋ยวกูยืมมึงไงกูก็ไม่มียืมไฟไงอ่ะไปถามไฟฟ้าอยู่ไหนอ่ะข้างฟ้ากันไม่ใช่เด้อน้ำมันไม่ได้ไฟใครไม่รู้นักโทษใหม่อ้าวก็ขอไปกิแล้วกูจะไปถามเจ้าพ่อต้นไม้นะก็ไปถามดีมึงมีเงินก็ไปถามดิไม่ถามอ่ะช่างมันเถอะอะไรสูบมึงจะเอาไหมเนี่ยฮะหลวงพ่อจากเขาจอมจื้อเนี่ยเอาก็เอาไปหาไปบอกเลยคนนี้นี่เด็ดจริงมึงอย่าลบหลู่เขานะเว้ยกูบอกเลยคนเนี้ยอาถรรพ์มีจริงเมียกูหายไปแค่นี้ทำไมต้องแบบเออมึงเชื่อกูนี่กูเนี่ยสนิทกับตำรวจจนตำรวจให้กูโทรไปปั่นคนอื่นเล่นละบอกเลยนี่เปิดประตูทิ้งไว้ให้กูด้วยเป็นไงเหมือนเขารู้เออมึงโทรคุยแล้วกันนะเออฮัลโหลค่ะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยบอชิไอ้เหี้ยใครวะเอาใหม่ฮัลโหลค่ะทำอะไรคะหนูชื่ออะไรจ๊ะโอ้ชื่อเปียวค่ะชื่อเปียวค่ะโอ้ไอ้เหี้ยฆาตกรหั่นศพปะเนี่ยไม่ใช่ทำไมสวัสดีครับพี่เฮ้ยใครวะไอ้เหี้ยมึงโทรให้ถูกเบอร์เหอะบิ๊กอะไรของมึงเนี่ยเมื่อกี้มึงก็ยินป่ะเหมือนเสียงคนที่ตายไปแล้วเลยเฮ้ยผีแล้วช่างมันเอะทำไมโมชิสวัสดีจ้าพี่บิ๊กเองนะครับฮัลโหลโทรมาทำไมว่าไงครับหลวงพ่อหรือผมยังโยมโทรมาทำไมเนี่ยผมศิษย์เอกหลวงพ่อไงชื่อบิ๊กอะจำได้บ่อ๋อไอ้บิ๊กอะเหรอเออผมเองคือจำได้จำได้หลวงพ่อช่วยเบิ่งรถมาที่เฮ้ยไอ้เฟิร์สที่ไหนวะเพอร์ซันเบรกครูเพอร์ซันเบรก
หลวงพ่อช่วยเบิ่งรถมาที่สอนอเพชรบุรีหน่อยได้ไหมคือตอนนี้เพื่อนผมเกิดปัญหาเดี๋ยวมีตังค์ให้หลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับว่าไงครับเรียนท่านครับตอนนี้ท่านสั่งฟูดพันด้ามาราคา99บาทลดไป 50% นะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนั้นนะโอเคครับท่านเดี๋ยวท่านฉันเย็นดีเลยนะครับพ่อเฮียอะไรแกฟูดพันกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับหลวงพ่ออย่าลืมมานะครับโอเคนะครับโอเคกำลังโอเคเฟี้ยวกูโทรเรียกใครแล้วบอกเลยคนนี้นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่งั้นนี่กูไม่รับถือก็ดีเหมือนกันกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมียกูหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมึงรอสักแป๊บเดี๋ยวตำรวจเรียกเราแน่นอนเฮ้ยเขาไปไหนก็ไม่บอกกูเฮ้ยงั้นมันใครวะน่ะกูจะไปปรึกษาเรื่องลูกกูเนี่ยนี่มันนักโทษเนี่ยเขามาตั้งแก๊งอะไรกันแถวนี้ช่างมันเถอะไปเถอะเฮ้ยไงๆก็ระวังรอหลวงพ่อเฟี้ยวมานี่ก่อนระวังรอหลวงพ่อไอ้ไอ้สามคนไอ้หน้าจืดไอ้โง่ไอ้สะทนมันก็โดนกระเทิบหรอกวิ่งอะวิ่งโอ้ยบิ๊กมานี่เป็นโรคอะไรเนี่ยอ้าวกูเห็นมึงเศร้าหมองกูอยากให้มึงฮามั่งอะเพื่อนหรือว่าต้องให้พ่อตามึงฉีดยาที่เขาฉีดใส่กูวะก็ว่ายานั้นมาออกฤทธิ์ยังไงวะกูจำไม่ได้กูโดนฉีดปุ๊บแล้วกูเหมือนจำเหี้ยอะไรไม่ได้กูว่าเราไปกินข้าวเหอะเฮ้ยเฟี้ยวลองยาที่พ่อตามึงทำไหมเผื่อมึงอาจจะแบบมีความสุขไม่เอาหรอกทำไมวะกูรู้มันเป็นยังไงเฮ้ยยังไงมึงบอกกูบ้างเหรอมันเป็นยังไงวะกูจำไม่ได้หรือว่าเขาฉีดเฮ้ยหลวงพ่อมาแล้วนี่ไหนแล้ววะนี่ไงเฮ้ยนั่นไงนั่นไงหลวงพ่อโยมบิ๊กโอ้โหอะไรครับโอ้โหไปกันเจอกันดานเลยครับหลวงพ่อบิณฑบาตได้ครับอัศนชัยโยครับหลวงพ่อคือเนี่ยครับคนนี้ครับคือพอดีว่ามันอาจจะเหลือเชื่อหน่อยกันอันนี้เป็นความจริงครับหลวงพ่อคือพอดีว่าแฟนในหมอเนี่ยมันเป็นผีครับแล้วตอนเนี้ยเธอคนนั้นอ่ะหายไปครับเขาอยากจะตามหาบิ๊กหลวงพ่อมึงหลวงพ่อชื่ออะไรวะอ๋ออันนี้หลวงปู่เข้มเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เข้มมันตายไปแล้วหลวงปู่จืดอ๋อนี่หลวงปู่จืดแล้วหลวงปู่เข้มตายไงอ่ะครับกองไฟยาวมัน8เมตรช่างมันเถอะครับเอาว่าช่วยเพื่อนผมก่อนเถอะครับโอเคครับตอนนี้หลวงพ่อเมียผมไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะครับติดต่อไม่ได้เลยครับปกติไปหน้าหลุมศพแล้วคุยทีไรเขาจะมาหาผมตลอดเลยให้เขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะมาหาผมตลอดครับตอนนี้เขาหายไปไหนไม่รู้อ่ะครับพอจะทราบที่ตายมั้ยที่ไหนวะบิ๊กที่ตายเนี่ยเขาอยู่ที่ลานประหารครับอันนี้ใหญ่ตรงนู้นนะครับพาอาตมาไปไหนได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยได้โทรบอกลูกศิษย์ลูกหามท่านที่อยู่ในคุกเนี่ยที่มีประมาณหลายคนเนี่ยได้จัดตั้งพิธีแล้วครับไม่ต้องห่วงโอเคขอตามมาเฟี้ยวเออกูอะได้บอกลูกศิษย์ลูกหามให้พวกนั้นมาจัดพิธีแล้วไม่ต้องห่วงมึงเจอเมียมึงแน่นอนเออถ้าไม่เจออ่ะแสดงว่าอีเดียขึ้นสวรรค์ไปแล้วเฮ้ยบ้าว่าไงครับเอานี่ไงลูกศิษย์ท่านคนแรกเนี่ยลูกศิษย์ท่านคนที่2เลยเว้ยกูอ่ะคนแรกไงคนที่2เลยนะเว้ยอ๋อใช่ป่ะใช่ครับผมเป็นตำรวจครับอ้าวเหรอไปช่างมาเถอะบิ๊กอะไรวะกูว่าเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่ามั้ยเฮ้ยท่านเพิ่งมาท่านไม่ต้องกินข้าวหรอกท่านหิวไหมครับก็หิวนะเอ้ยท่านต้องแข็งแกร่งสิท่านจะมาหิวได้ยังไงเพื่อนผมกำลังตามหาเมียอยู่มันก็ช่วยไม่ได้นะเห็นไหมเฟี้ยวมันต้องรีบหน่อยแล้วบิ๊กอะไรกูว่านะเออกูเมียจะบอกไม่ต้องพึ่งหลวงพ่อก็ได้นี่เมียกูแค่หายไปเองเอ้ยเมียมึงหายเงี้ยแปลกปกติเขาต้องมาเห็นไหมวันนี้มันแปลกเพราะงั้นต้องให้หลวงพ่อช่วยบอกเลยเฟี้ยวเขาอาจจะไปทำธุระก็ได้นะปกติเขาก็หายมึงฟังกูเฟี้ยวมึงจ่ายเพียง50บาทจะส่งกระแสจิตแต่ถ้ามึงจ่าย500เนี่ยจะพูดออกมาเป็นคำพูดที่ผีสื่อมาถึงหลวงพ่อแต่ถ้าจ่าย 5,000 เนี่ยจะได้เห็นอภินิหารกองไฟยาว8เมตรเฮ้ยใช่เหรออยากดูว่ะเอองั้นมึงตามกูมาเลยเฮ้ยแต่เขาบอกว่า
อะไรวะอภิธานงงวะเฮ้ยเฟียวบอกเลยเด็ดแต่มึงต้องจ่ายก่อนถ้าไม่จ่ายมึงอดดูเออไปเถอะไปเถอะไปเฮ้ยไอ้งานจืดอ่ะมีอะไรมีอะไรอยากดูอภิธานกองไฟยาว8เมตรเอ้ยอยากดูดิมีงานตามมาเย้เย้เย้โอ้น่าบอกเลยเฟียวเด็ดแน่นอนถ้าไม่เด็ดเนี่ยตกหัวกูบิ๊กพอกูเห็นต้นไม้นี่ที่อะไรกูก็จะเจอแอปเปิลลูกนั้นที่ฉันทำตกเอาไว้ทำตกได้ทำตกเอาไว้หยิบหน่อยดีไหมพี่มาขาเอาไว้แมนฟิเฟียวพาคุณตำรวจเอาไม่มีอะไรครับกูเล่นง่ายเดี๋ยวมันจับเฮ้ยสนใจกูอภิญญาณกองไฟยาว8เมตรป่ะไหนวะอยากสงสัยงั้นตามมาเฮ้ยไอ้งาจืดผมน้ำตาลเฮ้ยอยากเข้าไปมั่วซั่วดิมางาจืดผมตามอยากดูกองไฟยาว8เมตรป่ะตามมาให้หมดเลยใครอยากดูบอกเลยเด็ดอะไรวะบิ๊กแค่เมียกูหายไปเออกูบอกแล้วไงจ่าย50สื่อจิตจ่าย500ออกมาเป็นคำพูดจ่าย 5,000 เอางี้มึงเอาเงินมึงจ่ายไปก่อนก็ได้แล้วกูขอเฮ้ยพ่อมาพอดีเลยผมได้เตรียมลูกศิษย์จัดเวทีไว้ให้นะครับหลวงพ่อมาสู่อ้อเชิญเชิญหลวงพ่อเลยครับโอ้ยนี่ลูกศิษย์แม่งแก่กว่าหลวงพ่ออีกกูก็ไม่รู้เฮ้ยเขาอาจจะกินอันนี้เขาอาจจะอายุยืนยาวก็ได้ใช้เงินกูจ่ายไม่ได้ว่ะเฟี้ยวเพราะกูก็ไม่มีเหมือนกันอ้าวไม่เป็นไรโกงเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์นะเฟียวมึงโกงฮะโดนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอากูนั่งที่นี่ไงเฟียวอะไรบิ๊กเดี๋ยวกูต้องเป็นพิธีกรให้กับหลวงพ่อกูนะเว้ยเพราะว่ากูต้องรับใช้ทำไมเอ้าแค่สื่อจิตไปหาเดียนี่เออทำในขนาดนี้ต้องรับใช้ท่านเออมึงง้างมึงเงียบเลยมึงเงียบเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูกันทุกคนนะครับผมณวันนี้หลวงปู่จืดนะครับผมจะโชว์พิธีหารกองไฟยาวประมาณ8บล็อกนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเห็นนะครับผมให้ทุกคนร้องโฮเสียงกลางๆหน่อยครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับเสียงแรงกลางใจนะครับผมโอเคครับใครอยากจะเห็นจริงจ่ายเพียง 5,000 บาทครับคุณจะเห็นกองไฟยาว8บล็อกครับผมเออบิ๊กไปอ่ะ 5,000 มันแพงไปงั้นเหรอเดี๋ยวผมลดราคาเหลือ5บาทครับผมพี่ทุกคนจ่ายเพียงคนละ5บาทเท่านั้นคุณจะเห็นกองไฟยาว8เมตรไอ้8บล็อกครับผมอย่าเดือดครับผมโอเคครับโอ้โหโอเคครับโอเค5บาทโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้น่าจะเกินครับไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จะรวยครับผมโอเคเอามาครับคนละ5บาทครับคนละ5บาทครับผม5บาทครับเลขเข้ามาครับผมโอเคไอ้เฟียวนั่งยืนทำไมโอเคโอเคเสียมารยาทโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เพชรปลอมไม่ได้เฮ้ยอย่ามาต้อตุ๋นช่างมันเถอะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะโชว์อภิญหารกองไฟยาว8บล็อกให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมเอาละครับหลวงปู่จืดก้าวเข้ามาพร้อมกับพูดคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาว่าเดี๋ยวบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กอะไรวะคือทำไมต้องทำอย่างนี้วะเพื่อสิทธิ์จิตเออมันเป็นพิธีกรรมมึงง้างมึงเงียบมึงเงียบเดี๋ยวโบกเดี๋ยวโบกโอเคโอเคเอาใหม่โอเคหลวงปู่จืดจะท่องคาถาครับท่านตั้งคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเชิญพุทธังราตนังธัมมังราตนังสังฆังราตนังเทียจากนั้นกองไฟยาวประมาณ8บล็อกได้พุทธขึ้นมาเฮ้ยเป็นไงกูบอกแล้วว่าสักเฮ้ยนะครับเดี๋ยวหลวงปู่จืดจะโชว์ก้าวเดินลงไปในกองไฟนะครับหลวงปู่จืดได้เดินลงไปในกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ยๆก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สะบงพวกคุณเห็นก็ว่าตายตายไม่ตายเพราะมันไม่ใช่หลวงปู่เข็มมันคือหลวงปู่จืดนั่นเองอ้าวสุดยอดเลยครับโชว์จบแล้วมาเริ่มพิธีต่อเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับโชว์เนี่ย
เออเอาเป็นว่ากูเก็บตังค์เฉยอ่ะงั้นๆโอเคมากูช่วยเมียมึงอะโอเคครับมึงมานี่เฟี้ยวโอเคมึงบอกหลวงพ่อเลยว่ารูปร่างลักษณะแฟนมึงเป็นไงคือเมียผมนะครับจะเตี้ยๆครับโอ้อย่าลืมสมองออมเมมเบอร์ของผมเจอด้วยหรอกแล้วก็เมียผมก็จะหน้าอกแบนๆครับแล้วก็เขาชื่อว่าเดียครับเขาอยู่ศาสนาศาสนาไม่กินหมูครับพุทธใช่ไหมไม่อิสลามโอเคครับนั้นก็ลองติดต่อให้หน่อยครับสักครู่นะตรงนี้ใช่ไหมที่เขาตายครับตรงนี้แหละครับเฮ้ยจะได้จริงหรือพี่หลวงพ่อจืดจะท่องคาถาเว้ยเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเว้ยคาถาเรียกเชิญดวงวิญญาณมาสื่อจิตกันฮิเออฮิอมโอ้ยเป็นไงเฟี้ยวแค่ก็ยินก็ศักดิ์สิทธิ์คุณคาถานี้หลับไปแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้เขาสื่อจิตอยู่เขาสื่อจิตอยู่อ๋อบิ๊กแล้วคือชมถ้าเขาสื่อจิตอ่ะเขาจะมีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นมาเว้ยอ่ะโอ้ยไอ้ลุงน่ามนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเออตอนนี้น่ะฉันสื่อจิตถึงเจ้าเดียแล้วเออแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากคำอะไรนะอยากจะให้ฉันถ่ายทอดข้อความนี้ไปสู่แฟนเธออย่างนั้นเหรอได้เออเอาละไอ้หัวน้ำเงิน ตั้งใจฟังดีๆนะครับตอนนี้เมียผมอยู่ไหนครับตอนนี้เนี่ยเมียเองเนี่ยเออตอนนี้เมียเองน่ะไปหาทางเลือกระวังจะไปนรกหรือลงสวรรค์ยมโลกเหรอครับใช่แล้วเมียแกอยู่ยมโลกแต่ว่าเมียแกฝากมาบอกเอาไว้ว่าไม่ต้องคิดเป็นไม่ต้องคิดถึงฉันมากนะเฟี้ยวฉันไม่อยากเห็นเธอเศร้าแค่อยากเห็นเธอยิ้มไม่ต้องเครียดเรื่องของฉันส่วนเรื่องลูกฉันขอให้เธอช่วยลูกให้ไวๆนะเฟี้ยวฉันน่ะมีความสุขมากเลยที่อยู่กับเธอถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนหัวดื้อชอบเอาชนะชอบเอาแต่ใจแต่ว่ากะทิก็อยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุขเลยเมื่อกี้ได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วครับเป็นไงวะเฟี้ยวกูบอกแล้วตอนนี้จริงๆเมียกูกำลังไปเกิดเหรอเฮ้ยไม่รู้อ่ะเฟี้ยวทำไมเธอเขาไม่ยอมบอกเราก่อนไปเกิดอ่ะกูก็ไม่รู้ทำไมไม่ยอมบอกอ่ะว่าเขาจะไปเกิดเลยไม่ยอมบอกครับเลยเวลาสักนิดพี่บูแล้วครับไม่มีการหลอกเฟียวยอมใจเย็นถ้าจะไปจริงๆบอกสักคำก็ได้ไม่จะทิ้งกันแบบนี้มานี่ก่อนเฟียวมานี่ก่อนเฟียวอะไรมึงรู้ไหมการที่เดียจากไปอย่างนั้นน่ะคือเดียเขาไม่อยากให้มึงต้องเศร้านะเว้ยพองั้นมึงก็อย่าเศร้าเลยเพื่อนไม่มึงยิ้มให้เขาเห็นสิวะอย่าเศร้าเลยมึงไม่เข้าใจหรอกเสียคนที่รักไปมันเป็นยังไงเออไม่เข้าใจได้ไงวะกูก็เสียคิวไปไงทำไมกูถึงจะไม่เข้าใจอย่างน้อยมึงยังแค่คุยกับเมียมึงนะเว้ยแต่กูเนี่ยเสียคิวไปอ่ะกูไม่ได้คุยกับมันเลยนะเว้ยข้อความที่ฝากก็ไม่มีผมนั้นแกต้องสู้สิวะแอบปูเปียกแค่นี้แกยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไปยมโลกกูหลวงพ่อมึงสามารถพากูไปยมโลกได้หรอวะท่านมีหลวงปู่เข้มหลวงปู่จืดอ่ะอาจจะมีใช่ไหมครับหลวงพ่อยืนฟังมาตั้งนานละมันมีไปได้นะแต่ว่าคาถานั้นอาจจะต้องใช้พลังอัญเชิญอันศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อใช่เลยสิเฟ
เฟี้ยวแต่กูอยากให้ดูไว้ว่าความเสี่ยงมัน 50-50 ถ้าเกิดคาถาผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็มึงอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เลยก็ได้นะเว้ยไม่เป็นไรกูกล้าเสี่ยงเพื่อที่กูงั้นจะคุยกับเธอสักครั้งได้งั้นมึงกลับที่เดิมเลยแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะพูดกับผมไหมคำตอบคือไม่มีแต่แค่เห็นเขาฟังแกได้อย่างเดียวเฟี้ยวไม่เป็นไรอย่างน้อยก่อนจากฉันก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างให้เขารู้บ้างงั้นกลับเวทีไปที่เดิมเลยเฟี้ยวเดี๋ยวเราต้องใส่สายสินและให้ท่านหลวงปู่จืดท่องกันอีกแล้วเหรอเออยืนวงกองไฟยืนวงกองไฟเลยเฟี้ยวคาถานี้มันศักดิ์สิทธิ์มากโอเคเอาละครับเฟี้ยวพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่นะครับสำหรับใครที่มีคนที่ตายแล้วหรือว่าจะอยากจะคุยกับคนที่ตายราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นครับได้คุยกับคนที่ตายสมใจอยากมีปรารถนาเลยนะครับผมอาจจะคุยกับคนที่โอเคครับนั่นแหละครับโอเคยืนตรงนี้เลยเฟี้ยวปูต้องปูสายสินก่อนโอเคนั่นกูจะไปอยู่ในโลกยมโลกกับเพื่อนใช่แต่ถ้ามึงกลับมาไม่ได้ตัวตนมึงจะติดอยู่ในยมโลกไม่เป็นไรกูขอเสี่ยงถ้าหากท่องสำเร็จไฟกองนี้จะติดขึ้นอีกครั้งและให้มึงกระโจนเข้าไปในกองไฟแล้วมึงจะถูกดึงไปยมโลกยืนตรงตรงเนี้ยโอเคได้ตรงเนี้ยโยมสองคนคิดถึงหน้าคนที่จะไปหานะได้เดียเดียเดี๋ยวท่องตามเดี๋ยวท่องตามหลวงพ่อปู่จืดพุทธังหลวงพุทธังราตนังราตนังธัมมังราตนังราตนังสังฆังราตนังสังฆังราตนังเพียงเฮ้ยให้ผมกระโดดเข้าไปเลยใช่ไหมครับใช่ก่อนอย่าพึ่งเฟี้ยวทำไมฟังกูก่อนนะเฟี้ยวไหนๆก็มันมีความเสี่ยงถึง 50-50 ยังไงมึงต้องกลับมาให้ได้นะได้เข้าใจไหมกูจะกลับมาให้ได้ได้งั้นแต่ถ้ากูมีโอกาสได้คุยกับคิวกูก็จะไปฝากบอกให้ว่ามึงคิดถึงมากเออไม่ต้องหรอกนะโอเคเอาละเฟี้ยวเตรียมตัว3 2 1ยาดเฮ้ยนี่เหรอยมโลกที่หลวงปู่จืดเขาบอกไว้เฮ้ยไอ้บิ๊กบอกว่า 50-50เราต้องรีบแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเรากลับโลกของเราไม่ได้เฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยตอนนี้เราถอดจิตมางั้นเหรอเฮ้ยเราต้องรีบแล้วเธอทำไมเธอไม่ยอมบอกเขาสักคำเลยอ่ะว่าเธอจะไปเกิดใหม่เฮ้ยก่อนที่เธอจะไปเขามีอะไรจะบอกเธอเธอไปแล้วไม่บอกเขาสักคำเดี๋ยวตอนอยู่ที่ไหนวะเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยเสียงแล้ววะเฮ้ยนั่นเดียนี่เออบ้านคนแล้วสินะใช่แล้วครับท่านเออฉันล่ะต้องมาเช็คคนตายคนที่จะไปที่อื่นทุกครั้งเลยไม่มีคนสำรองให้ข้าบ้างเหรอเจ้าของอะไรกันวะเนี่ยท่านหลังจากที่เราไปเจ้าพวกที่อยู่ในคุกนั้นไปก็ไม่มีใครอีกเลยครับโอ้งั้นเหรออ้าข้าจะไม่ให้เจ้าพูดเด็ดขาดฉะนั้นฟังที่ข้าจะพูดละกันจะได้ไม่ต้องเถียงมากทุกทีที่มาให้มันพูดได้มันก็จะเถียงข้าอยู่นั่นแหละไอ้พวก
นั่นก็สั่งให้มันลงนรกไปซะไหนมาดูความดีงามความชอบในสมุดก่อนหน้าที่ 37,890 บรรทัดที่ 235 อะไรจะขนาดนั้นครับท่านก็คนมันผ่านมาเยอะดิมันก็ช่วยไม่ได้แกจำได้ไหมล่ะผมจำได้ว่าคนก่อนเนี่ยหน้าตาหัวแดงๆก็เขาเห็นมันมาเล่นมุกขี่หอยด้วยอ๋อไอ้นั่นเหรอลงนรกแล้วแหละน่าจะชั้นสุดท้ายแล้วด้วยแหละนั่นมันตัวอะไรกันวะเนี่ย3ตัวเอาล่ะมีควายอ่านบันทึกควายดำควายขาวแล้วก็อะไรตรงกลางความผิดของเจ้าทีได้ก็ทำมาเลยนั่นเหรอจะมาบานก่อนยังมีชีวิตเจ้าก็ไม่ค่อยมีความผิดดีก็ดีสำหรับเจ้าไปความดีล่ะความดีของเจ้ามันช่างเยอะหลากหลายมากเลยเดี๋ยวได้ไปสวรรค์งั้นเหรอข้าก็ดีใจมีคนดีๆแบบนี้อยู่ฉะนั้นก่อนบอเจอแต่คนเร็วๆใช่ส่วนใหญ่เจอแต่คนเร็วๆไม่แปลกหรอกเขาเป็นหมอเขารักษาแต่โทษช่วยคนมาเยอะเราจะปล่อยเขาไปสวรรค์เลยไหมครับโทษได้ไม่เป็นการเสียเวลาไอ้นั่นน้ำอะไรอ่ะลงไปให้เขากินน้ำแล้วเขาท่อนได้เขาเข้าประตูปอดเจ้าไปตักน้ำให้เขาซะน้ำมันน้ำลืมความทรงจำป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจ้าขอเงินเขาเงินไม่เอาอะไรครับอย่าเพิ่งให้กินน้ำโอเคครับท่อนมีอะไรครับข้ารู้สึกว่าสมุดหน้าต่อไปจะมีประวัติการตายอยู่โอ้เจ้าตรงนี้ที่อยู่นี่คือวิญญาณแล้วเหรอครับท่านท่านอะไรแกเป็นใครแกรอถึงคิวแกก่อนทำไมมันพูดได้ครับท่านเขาเงินพูดได้เดี๋ยวกันครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลงไปลากมันให้ครับท่านได้ข้าฟังเจ้าด้วยครับท่านเมื่อกี้ท่านว่าอะไรนะสมองแกนี่พาเจ้าหัวน้ำเงินนั้นไปอยู่ด้านหลังนู่นหน่อยมันยังไม่ถึงคิวโอเคที่จะขอโทษเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่ผมจะไปผมขอคุยกับอะไรกับวิญญาณคนนี้ทำไมแกไม่ได้ได้เนี่ยไม่ได้นายท่านบอกว่าไม่ได้แกก็ต้องไปโอ้โหเดี๋ยวกันครับผมขอร้องเถอะครับทำไมแกถึงพูดได้เนี่ยฮะนี่แกยังไม่ตายเนี่ยใช่ผมยังไม่ตายครับผมแค่ถอดจิตมาที่นี่ครับจอกกระเสือกกระสนเข้ามาทำไว้ที่นี่อผมมีเรื่องที่จะมาคุยกับคนคนหนึ่งครับโอ้ทอดครบผมว่าคุยไปก็เสียเวลาเปล่าเขาทอดแป๊บเดียวเองครับนะครับแป๊บเดียวเองครับไม่ได้เงียบไปอยู่ด้านหลังนู่นเจ้ามันไปอยู่ด้านหลังก่อนโดยเขาทูลเอาละแล้วฟังคำอภิปรายประวัติการตายเลยโอ้ยังงี้ดิเองนี่สินะที่เขาเรียกว่าดูให้ทั่วถึงถึงแม้ว่าตอนที่เจ้ามีชีวิตจะเป็นคนดีแต่ตอนที่เจ้าตายเจ้าก็ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์หรือข้าคนที่ไม่สามารถตอบโต้เจ้าได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความแค้นส่วนตัวแต่ก็ไม่ควรเอามาลงกับมนุษย์ที่ไม่มีความสามารถเจ้าตายแล้วน้ำหมิวก็คงจะรู้คนที่เบียร์ฆ่าว่าการฆ่าคนเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีฉะนั้นมันเป็นความผิดบาปข้าว่าเจ้าคงไม่ได้ไปสวรรค์แต่เจ้าจะได้ไปนรกแทนฮะโอ้คนนึกว่าเป็นคนดีสุดท้ายก็เลวอย่างนี้หนิเอาละเงียบปล่อยให้เจ้าผู้นี้ไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกเสถียรครับท่านเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวผมให้เขากินน้ำแล้วพาตัวเขาปล่อยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเจ้าเดี๋ยวก่อนไปอะไรของเงินเจ้าน้ำเงินไว้ผมขอลาอะไรกับผู้หญิงคนนั้นหน่อยครับก่อนที่เขาจะกินน้ำ
ขาคงไม่สนใจแกแล้วมั้งไปเออเดี๋ยวเองครับเดี๋ยวท่านครับมาดิให้ความเมตตาเขาหน่อยก็ได้มั้งครับนะครับได้เอาสิเร็วๆล่ะให้เขาสักสองนาทีคุยอะไรกันเธอนี่เธอใช่ไหมใช่เธอใช่ไหมตอนนี้เนาะเธอคนนั้นไม่สามารถพูดเนาะอ๋อข้าลืมบอกไปไม่น่าคนนี้ข้าได้สะกดไม่ให้พูดในที่แห่งนี้แล้วคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้ครับเธอได้ยินเขาจะบอกเธอว่าเขาจะช่วยลูกเราให้ได้แต่เธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกเรานะเขารักเธอมากขอให้เธอเสร็จหรือยังแป๊บนึงครับท่านขอให้เธอได้ไปเกิดใหม่แล้วไปเจอคนที่ดีนะคะถ้าชาติหน้ามีจริงเราสองคนหรือเราสามคนอยากจะเกิดมาอยู่ด้วยกันอีกสักครั้งขอโทษที่เขาทำให้เธออึดอัดมาโดยตลอดแล้วอีกอย่างเขารักเธอมากขอไปได้จงลาก่อนเธอเขารักเธอมากพอมันไปรอไอ้หมอนี่กับไม่ต้องห่วงเรื่องลูกแล้วนะไม่ต้องห่วงลูกแล้วนะมาดิเขารักเธอมาก